ต่อไปจะเป็นประวัติการสู้รบในพื้นที่ปัญหากุเตงนาโย่งสาเหตุของการสู้รบเนื่องจากทหารเมียนมาได้จัดกำลังทำการเข้ากอดล้างกองกำลังกองทัพรัฐฉานที่วางกำลังใกล้แนวบริเวณชายแดนตรงข้ามบ้านปางมหันและบ้านแม่หม้อตำบลเทอไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและทหารเมียนมาได้ลุกล้ำอธิปไตยโดยนำกำลังเข้าควบคุมฐานปฏิบัติการปางหนุนของกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่963พร้อมกับควบคุมตัวทหารพรานที่ประจำอยู่ฐานจำนวน19นายไว้ด้วยทำให้ฝ่ายเราจำเป็นต้องจัดกำลังตอบโต้เพื่อช่วยเหลือกองกำลังทหารพรานที่ถูกควบตัวและยึดฐานปฏิบัติการปางหนุนกลับคืนโดยใช้กำลังเข้าทำการผลักดันทหารเมียนมาที่ฐานปฏิบัติการปางหนุนขณะเดียวกันได้จัดกำลังเข้าโจมตีทหารเมียนมาบริเวณฐานปฏิบัติการกูเตงนาโย่งแห่งนี้เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองกดดันทหารเมียนมาซึ่งจากการปฏิบัติการทหารทั้งสองพื้นที่ทำให้สถานการณ์ยุติได้ภายใน3วันและสามารถช่วยเหลือทหารพานให้รอดพ้นจากการควบคุมของทหารเมียนมาและยึดฐานปฏิบัติการปางหนุนกลับคืนมาได้โดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2544เวลา0545กองกำลังผ่าเมืองได้เข้าตีฐานเมียนมาหน้าบริเวณฐานปฏิบัติการกูเตงนาโย่งซึ่งฝ่ายเราได้ระดมยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มิลลิเมตรและขนาด120มิลลิเมตรและใช้รถถังเบา21ผลการปฏิบัติฝ่ายทหารเมียนมาเสียชีวิตประมาณ 15-20 คนและบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งระหว่างการสู้รบทหารเมียนมาได้ทำการยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดตอบโต้ฝ่ายเราทำให้ประชาชนชาวไทยเสียชีวิตจำนวน2คนบาดเจ็บ8คนจนกระทั่งเวลา 19:00 ทหารเมียนมาจึงได้เจรจาขอยุดยิงจากการสู้รบในครั้งนี้ทหารเมียนมาถูกจับกุมจำนวน1นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวท่านผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองได้อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่3ครับปัจจุบันความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์อันดีแต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ยังคงมีปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตได้คือปัญหาเส้นเขตแดนพื้นที่ปัญหากุเตงนาโย่งเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์โดยทั้งสองฝ่ายยึดแผนที่คนละฉบับทำให้ยึดแนวสันปันน้ำที่ไหลลงแม่น้ำสายเป็นคนละแนวกันโดยฝ่ายไทยและทหารเมียนมาได้มีการวางกำลังทหารเผชิญหน้ากันแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่จะเกริ่นนำนิดนึงคือฐานเมียนมาเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมีปัญหากระทบกระทั่งกับชนกลุ่มน้อยก็คือกองกำลังกองทัพรัฐฉานที่เป็นไทยใหญ่นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยฐานไทยใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ดอยก่อวันก่อเมืองก่อคอมคราวนี้ฐานเมียนมาเนี่ยต้องการเข้ายึดฐานของฐานไทยใหญ่แต่ว่าไม่สามารถเข้าทำการยึดฐานไทยใหญ่จากพื้นที่ภายในของเมียนมาได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สูงอยู่บนภูมิประเทศสูงคมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายผ่านแล้วก็คือเดินตามมาสันแนวชายแดนแล้วมันจะต้องผ่านฐานบางหนุนก็เลยกลายเป็นว่าฐานเมียนมาก็เลยยึดฐานบางหนุนเพื่อที่จะเอาเป็นฐานยิงที่จะปฏิบัติภารกิจต่อฐานไทยใหญ่พอยึดฐานที่ว่าตรงนั้นมันเป็นฐานพรานอยู่ครับฐานพรานอยู่ก็สู้รบกันอยู่พักนึงกับทางของเราก็เลยจะยึดฐานนี้ยึดฐานข้างหน้านี้เพื่อที่จะเป็นข้อต่อรองเป็นการเจรจาต่อรองกันขอแลกฐานกันประมาณนี้ครับตอนนั้นก็มีการจัดกำลังทหารจากกองพลฐานม้าที่1ขึ้นมานะครับจัดมาเป็นกองร้อยเต็มพร้อมเป็นอะไรขึ้นมามีการนำรถถังถอเบา21หรือสกอร์เปียนขึ้นมาด้วยมีการนำกำลังของหมวดรัฐบาลระยะไกลกองกำลังผาเมืองนะครับในส่วนของพื้นที่ทางปังหนุนก็มีกำลังจากฐานพรานเข้าไปเข้าตีฐานปังหนุนมีคอ120จากกองร้อยเครื่องยิงหนักอะไรขึ้นมาตามแผนมาเชิญเหตุของกองทัพภาคที่3ครับทางฝ่ายเราเนี่ยมีอำนาจกำลังรบที่สูงกว่าของทหารเมียนมาอย่างชัดเจนนะครับเรามีอาวุธยิงสนับสนุนที่มีศักยภาพมีอำนาจการยิงที่รุนแรงเราใช้คอ120ใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามยิงถล่มฐานฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมีการสูญเสียจำนวนมากฝ่ายตรงข้ามเขาไม่สามารถที่จะตอบโต้เราได้ครับเขาก็เลยต้องขอเจรจาผมจำได้ว่านโยบายพี่ตุ๊ดคือยิงมา1กลับไป3ใช่ผมก็ยังเชื่อว่าปัจจุบันยังคงคล้ายๆเหมือนเท่าเดิมอยู่ผมก็ยังเชื่อว่า
ณแนวชายแดนผมว่าเราศักยภาพเราเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถึงดีมากด้วยซ้ำมีการประชุมมีการพูดคุยประชาสัมพันธ์ระหว่างผบ.ชก.กับผบ.บก.ส.ท่าขี้เหล็กอยู่เป็นประจำ2 เดือน 3 เดือนครั้งหนึ่ง